สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลรีบรีแอคเลยเพราะหนังใหม่มาแล้ว MCU รู้สึกตื่นเต้นคึกคักอีกครั้งอันนี้คือยังไม่ได้ดูนะหมายถึงว่าหน้าฟีดอะช่วงก่อนหน้ามานี้ไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องไหนของ MCU ก็ตามซีรีส์ตัวใหม่มันเริ่มจืดลงเรื่อยๆแต่ดูเหมือนกับว่ากระแสความพังพินาศที่ผ่านมาของ MCU มันจะไม่ค่อยกระทบต่อ Deadpool เท่าไหร่จากที่ผมเห็นกระแสคนเริ่มกลับมาสนใจกันอีกครั้งนึงสำหรับ Deadpool 3นะครับผมเพราะฉะนั้นมาเดี๋ยวมารีแอคชั่นกันหน่อยส่วนตัวผมก็หวังเหมือนกันนะว่า Deadpool 3นะครับที่มาในชื่อ Deadpool and Wolverine เนี่ยจะดูดีกว่าหนัง MCU ภาคหลังๆที่เคยผ่านมานะครับวันเกิดวันเกิดแบบนี้ก็คือตอนจบภาค2ที่เป็นมุกอะครับที่ย้อนเวลาเป็นมุกไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตอะไรอย่างเงี้ยก็คือเวดวิลสันเดินทางแก้ไขจริงๆโอเค TVA มาหาเวดวิลสันป่วนเส้นเวลาแก้ไขอดีตอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นมุกที่ตลกด้วยแล้วก็กูเอาจริงด้วยอะไรเงี้ย You appear to have soiled yourself while unconscious. I wasn't unconscious. Who are you? Why am I here? Walk with me. Wait. You are special. คุณพิเศษกว่าใครโอกาสที่จะเป็นฮีโร่ของฮีโร่โอ้มีตะเบะมีตะเบะป่าหิวป่าหิวโอเคโอเคโอ้โอ้โหแขนหักแล้วแม่งโอ้มีหนังสือการ์ตูนด้วยเรื่องอะไรไม่รู้เดดพูลแอนด์วูล์ฟเวอรีนครับโอพัฟออกรสชาติใหม่อีกแล้วคือโอพัฟรสนมเย็นซีเรียลรสนมผสมครีมนมเย็นหอมหวานกรอบและอร่อยในราคาเพียง10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาและเมื่อซื้อครบ400บาทสามารถเอาใบเสร็จไปแลกของพรีเมียมน่ารักน่ารักได้ที่เพจโอพัฟอีกด้วยนะครับย้ำนะครับว่าแลกที่เพจโอพัฟนะครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะครับต้องบอกงี้ว่าไม่ได้ตื่นเต้นนะที่เห็นป๋าฮิวจ์แจ็คแมนใน Deadpool 3คือมันเรารู้อยู่แล้วอะเจ้าตัวก็โปรโมทเองด้วยว่าแบบฮิวจ์แจ็คแมนจะอยู่ใน Wolverine เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่า Deadpool ครั้งนี้จะเป็น Wolverine แต่ว่าที่ผมอ่ะเซอร์ไพรส์เล็กน้อยแหละก็คือชื่อเรื่องภาคนี้เนี่ยเขาใช้คำว่า Deadpool and Wolverine เลยเว้ยเพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องราวของ Deadpool กับ Wolverine แหละครับส่วนตัวที่น่าสนใจตอนนี้คือ Wolverine ที่มาอยู่ใน Deadpool 3เนี่ยกลับมาแล้วเนี่ยไปต่อถึงไหนไม่รู้จะมีแซวๆแบบ Old Man Logan อะไรบ้างป่ะนะน่าจะมีแหละเพราะว่าณตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเท่าที่ผมจับใจความได้นะในตัวอย่างเขาให้เราเห็นก่อนว่ามันเป็นวันเกิดนะของเวดวิลสันนะครับทุกคนอยู่พร้อมหน้า X-Force ทีม X-Force ที่ควรจะตายไปแล้วก็กลับมาหมดยังอยู่มีความสุขพร้อมหน้าพร้อมตากันทุกคนนั่นก็หมายความว่าตอนจบของภาค2 Deadpool ภาค2นะครับเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนมุกตลกเวดวิลสันย้อนเวลาไปตัวละครตัวนี้มันเบรกเดอะโฟร์วอลไงมันคุยกับคนดูแล้วตัวมันน่ะรู้ว่ามันอยู่ในหนังเหมือนอ้างอิงจากในคอมิกนะครับคือตัวเดดพูลในคอมิกเนี่ยเขาก็รู้ว่าตัวเองอยู่ในการ์ตูน
เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีไมด์เซตว่าเออกูคือตัวการ์ตูนแล้วก็คอยเบรกเดอะโฟร์ทวอลคุยกับคนดูตลอดเวลาซึ่งเวดวิลสันในนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไอ้มุกที่ย้อนเวลาตรงนั้นก็คือไม่ได้แค่ย้อนเป็นมุกนะย้อนไปแก้ไขจริงๆช่วยเหลือทุกคนกลับมามีความสุขนะครับมางานวันเกิดของเวดวิลสันเวดวิลสันหน้าตาปะปื้มนะเนี่ยแต่ว่าไม่นานนะครับมันมีคนมาขัดวันเกิดของเวดวิลสันซะก่อนก็คือคนจาก TVAมาคุมตัวเวทวิลสันมันจะปากหมาอยู่แล้วไงมันก็พูดตลกพูดแซวคนจาก TVA ไปอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่พวกเรารู้กันนะเดดพูลมันจะเป็นแอคชั่นคอมเมดี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมนะผมว่าผมหวังเอาไว้ว่าเดดพูล3น่าจะเป็นหนังแอคชั่นคอมเมดี้ในจักรวาล MCU ที่ติดคอมเมดี้มากกว่าเรื่องไหนๆคนจาก TVA มาหาเวทวิลสันนั่นก็หมายความว่าตัวเวทวิลสันเขาป่วนเส้นเวลาถูกไหมแก้ไขเดินทางข้ามเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับเวทวิลสันเลยถูกจับไปที่ TVA ในตัวอย่างเนี่ยมีคนบอกว่าเวทคุณคือคนพิเศษนี่คือโอกาสที่จะเป็นฮีโร่ในหมู่ฮีโร่อีกทีนึงแล้ว TVA เขาก็เปิดให้เวทวิลสันดูนะครับเรื่องราวที่ผ่านมาอย่างจอซ้ายเนี่ยไอรอนแมนแลนดิ้งอะนะเป็นซีนไอรอนแมนแลนดิ้งอะนะน่าจะ Age of Ultron ไม่แน่ใจเลยว่ะน่าจะ Age of Ultron ซึ่ง2อันเนี้ยน่าจะ Age of Ultron ส่วนอันขวาเนี่ยต่อตาบอดข้างหนึ่งแร็กนาร็อกแน่นอนแล้วก็ภาพที่จับกว้างเป็นเวดวิลสันกำลังตะเบะเนี่ยจอซ้ายสุดกับตันอเมริกาสู้กับเบทร็อกส์นะครับน่าจะวินเทอร์โซลเยอร์ซึ่งจอตรงกลางชุดลายนี้ก็น่าจะวินเทอร์โซลเยอร์สามจอนี้น่าจะวินเทอร์โซลเยอร์หมดเลยมั้งก็น่าจะเป็นการพาเวดวิลสันมาให้เห็นแหละครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับบวกกับไดอะล็อกก่อนหน้านี้ที่บอกว่าคุณพิเศษกว่าคนอื่นนี่คือโอกาสที่จะทำให้คุณคือฮีโร่ในหมู่ฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยไอ้จุดเนี้ยแม่งน่าสนใจมากว่าเดดพูล3อ่ะครับน่าจะเป็นจุดที่ MCU พูดว่ากอบกู้สถานการณ์อีกครั้งอะนะMCU น่าจะพยายามกอบกู้สถานการณ์อีกครั้งโดยการใช้ความสามารถของเดดพูลตรงเนี้ยในการ break the fourth wall ในความสามารถพิเศษของตัวเดดพูลอะไรอย่างเงี้ยมากอบกู้สถานการณ์ของ MCU ที่มันเกิดขึ้นเป็นการเมิร์จรวมด้วยเอาพวก X-Men Mutant เข้ามาเอาตัวเดดพูลเองเข้ามาในจักรวาล MCU ด้วยถ้าเป็นจุดนี้นะผมมองว่าเข้าท่าครับค่อนข้างเข้าท่าแท้ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ MCU นี่คือโอกาสอีกครั้งของคุณนะผมในฐานะแฟน MCU เนี่ยรอดูชิปเป๋งเลยว่าคุณจะเอาโอกาสนี้ทำจืดๆเหี้ยๆแล้วก็พังทลายไปกับตาอีกหรือไม่นะครับเพราะว่าพักหลังๆนี้ MCU มีโอกาสในการแก้ตัวบ่อยมากแล้วก็ทำให้มันพังทลายไปกับตาก็บ่อยเหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าหลังของใครวะหัวโล้นๆอ่ะใครวะ ไม่อยากคิดว่าเป็นชาวเซเวียแต่ก็รอดูครับว่าเป็นใครไอ้จังหวะเนี้ยเดดพูลอยู่ในชุดสีแดงอ่ะนะครับก็น่าจะหลังจากที่คุยกับ TVA แล้วแหละนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นต่างๆนานาแล้วก็ภารกิจในภาคนี้ก็น่าจะเป็นการที่เวดวิลสันต้องร่วมมือกับ TVA ทำอะไรบางอย่างเหมือนเป็นนักโทษอะที่ต้องทำภารกิจร่วมกับ TVA มากอบกู้จักรวาลอะไรก็ตามอันนี้คาดเดานะผมว่าน่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณอันนี้หลังฮิวจ์แจ็คแมนแน่นอนผมทรงนี้นะไม่มีใครปิดไม่ได้นะจริงๆคือผมอยากจะบอกว่าถ้าเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าฮิวจ์แจ็คแมนจะมาอยู่ในเดดพูล3แล้วเราได้มาเห็นหลังฮิวจ์แจ็คแมนเนี่ยมันน่าจะตื่นเต้นมากนะแต่ว่าอันนี้ผมถือว่าไม่ได้เป็นข้อผิดพลาดของทางฝั่งโปรโมทแล้วกันเพราะว่าตัวไรอันเรโนเองเขาต้องการจะโปรโมทแต่แรกอะเหมือนเขาจะเอาตัวฮิวจ์แจ็คแมนมาดึงเพราะว่าฮิวจ์แจ็คแมนคือนักแสดงที่โด่งดังถูกไหมครับทุกคนรอคอยมากว่าเฮ้ยอยากให้ฮิวจ์แจ็คแมนกลับมาแดกไข่ต้มเหมือนเป็นวูล์ฟรีนเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้โอกาสนี้นะครับในการเอาฮิวจ์แจ็คแมนมาโปรโมทตั้งแต่แรกนะครับก็ไม่ได้หวังใจให้เราเซอร์ไพรส์หรอกครับแต่แค่เป็นช็อตที่เราก็ได้เห็นแล้วขนลุกเอ้ยเฮียแม่งก่อนหน้านี้เราได้ดูแค่ทั้งคู่มาเล่นมุกตลกมีคลิปเคลิบอะไรแซวๆกันมีคลิปเคลิบฮาๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่อันนี้คือได้เห็นในหนังจริงก็ขนลุกดีครับขนลุกขนลุกผมยังขนลุกอยู่นะครับเดดพูลวูล์ฟเวอรีนยังไงผมก็ชอบผมรักสองตัวละครนี้ผมรักสองตัวละครนี้มากยังไงรอดูแน่นอนคือถ้าบทมันไม่เฮียเกินไปนะแล้วหนังเป็นเดดพูลแอนด์วูล์ฟเวอรีนแบบเนี้ยกูไอแหลกแน่นอนอ่ะบอกแค่นี้เฮ้ยก็มีเล่นมุกแซวแบบไอแอมมาเวลจีซัต
โคตรจะจี้เลยไลออนเรโนกับเบรกเดอะโฟร์ทวอลอ่ะมันยังไงมันก็แบบได้สุดแล้วนะเออดูดีกว่าไอ้เจ๊ทนายนั่นเยอะจริงใครที่เป็นแฟนชีฮักนะขอประทานโทษนะเบรกเดอะโฟร์ทวอลอ่ะในเดดพูลดูดีกว่าเจ๊ชีฮักนั่นเยอะปามาดไว้ก่อนเลยอ่ะกูปามาดเลยอ่ะบอกเลยนะเบรกเดอะโฟร์ทวอลเนี่ยเดดพูลเท่านั้นไอ้สัตว์ชีฮักสะเอะเลยสะเอะบอกให้แล้วจืดเฮียอะไรซีซี่ชีฮักเฮียอะไรนั่นน่ะเด้อมีกางขามียืดมากูอวยเดดพูลวูเวอรีนใครคิดไงไม่รู้กูอวยเอาเงี้ยไอสัตว์แล้วเรโนกลับมาเลยว่าเชี่ยว่าจะไม่ติ่งไม่แตกแล้วนะไอสัตว์เลยนี่ซีนแอคชั่นไอเชี่ยโว้ยซีนแอคชั่นนี่เรนพูมิซีนมันโคตรแก๊กเลยมึงให้ดูนี่อีกทีนึงนะให้ดูนี่อีกทีนึงนะช่วงซีนแอคชั่นนี้นะมันโคตรแก๊กเลยจึ๊บสโลจึ๊บจึ๊บยึกยึกยังแก๊กเลยโคตรเก๊กอ่ะโคตรปั้นอ่ะแต่แบบไอ้เหี้ยนี่คือเดดพูลไงเออตัวละครตัวนี้มันรู้ว่ามันอยู่ไหนมันอยู่ในหนังมันอยู่ในสื่อเพื่อความบันเทิงแล้วมันกำลังทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นไอ้สัตว์มันอยากทำอะไรมันก็ทำอ่ะเหี้ยเนี่ยดุโอ้ยนี่อะไรออดอะไรออดมาหาอะไรออดอันเนี้ยเดดพูล3ผมว่าเขาน่าจะหยอดช่องแบบแอดเวนเจอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าภาคหลังๆมาเนี่ยช่องแอดเวนเจอร์ครับถูกใช้ใน MCU บ่อยครั้งเออตอก็ใช้หลายๆซีรีส์หลายๆเรื่องก็ใช้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนการประจนภัยอ่ะของตัวละครสักกลุ่มหนึ่งหรือตัวหนึ่งในการเดินทางแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆในฟิลเนี่ยเนี่ยเนี่ย MCU ใช้บ่อยแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดดพูลนะครับนอกจากเป็นแอคชั่นคอมเมดี้แล้วเนี่ยน่าจะพ่วงช่องคือแนวนะครับผมออกเสียงเป็นฝรั่งเศสผมเรียนแล้วถูกสอนมาเวนี้นะครับก็เลยใช้คำนี้โอเคช่องที่เพิ่มมาในเดดพูล3ก็คือแอดเวนเจอร์นั่นแหละนะครับน่าจะอย่างนั้นอ่ะโอ้ยซีนแอคชั่นไอสัตว์โคตรอยากหูมีปืนกลด้วยอิสเอ็กโอเคโอเคอิสเอ็กอะไรแบบนี้พวกอาวุธเดดพูลพวกอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราได้ไปเห็นแหละได้แล้วได้เห็นแหละนะใครติ่งเดดพูลติ่งวูล์ฟเวอรีนกูว่ายิ้มกลิ่มอะตอนเนี้ยที่กูแบบตื่นเต้นอยู่ก็คือแล้วเรโนแค่วูล์ฟเวอรีนจริงเปล่าเออมีใครกลับมาไหมจะมีใครกลับมาอีกเปล่าแล้ววูล์ฟเวอรีนเนี่ยมิวแทนมาแล้วเนี่ยจะมีมิวแทนคนอื่นไหมที่เห็นแวบๆอะเนี่ยไอ้เนี่ยคือนักแสดงคนเดียวกับที่อยู่ใน X-Men อะที่เล่นเป็นตัวที่ไฟอะเออนั่นแหละนั่นแหละนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วรอดูว่ามีใครบ้างนะที่จะออกมาให้เราเห็นในเดทูภาค3เนี่ยครับโดน TVA ไล่ล่าก็ไม่น่าจะพ้นเรื่องที่เดทูเขาป่วนเส้นเวลาเอาไว้ในตอนจบภาคที่แล้วอะไรเงี้ยแสดงว่าต่อเลยนะทวนกลับไปทวนภาค1ภาค2ก็ได้ครับกลับไปทวนภาค1ภาค2ภาค2ก็ได้เดี๋ยวผมกะว่าอาจจะกลับไปทวนภาค1ภาค2ก่อนจะไปดู3นะไปทวนอีกรอบนึงดูง่ายๆครับเดทูผมสบายๆ2ภาคแป๊บเดียวแล้วก็จบด้วยซีนที่ตัวเวดวิลสันนะครับนอนอยู่ที่พื้นนะครับพร้อมกับหนังสือคอมิกนะถ้าเท่าที่ผมมองนี้ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะ Secret War นะครับ Secret War แต่ไม่แน่ใจว่าเล่มไหนเนี่ยมันยับเยินมากเลยใครที่เป็นแฟนพันแท้คอมิกนะครับของ Marvel ก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างว่าเป็นตัวเล่มไหนนะผมอยากรู้เหมือนกันไงว่าเล่มไหนแต่แบบตอนนี้ผมมองไม่รู้ว่ามันเล่มไหนแต่ Secret War น่าจะอย่างนั้นแล้วก็มีเงาของ Wolverine นะครับโลแกนชักกงเล็บมาเนี่ยก็โอเคฟินฟินกันไปนะครับก็ประมาณนี้กำหนดฉายใน24กรกฎาคมนะครับส่วนตัวดูแน่นอนอย่างที่บอกถ้าบทไม่เหี้ยเกินไปอวยสะบัดเลยครับผมอวยสะบัดเลยกี่คะแนนไม่รู้แต่กูรอเอนจอยแล้วตอนเนี้ยไม่มีวันท้อไม่ต้องห่วงด่าทุกเรื่องแต่ดูทุกเรื่องครับ MCU เนี่ยเป็นจักรวาลหมาสำหรับผม ด่าทุกรอบไปดูทุกรอบนะครับนะครับก็รอดูใครคอมเมนต์รู้สึกยังไงบ้างกับตัวอย่างต้องพูดว่า Deadpool and Wolverine นะนะครับใช้คำนี้นะครับหรือ Deadpool ภาค3ก็ได้ Deadpool ภาค3นะครับรู้สึกยังไงบ้างดูตัวอย่างอยากดูไหมยังไฮป์กันอยู่ไหมกลับมาตื่นเต้นอีกครั้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยากดูรอดูหรือเปล่าลองคอมเมนต์แชร์กันส่วนตัวผมรอดูโคตรเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับเนี่ยโอพับมีรสชาติใหม่นะ
เป็นรถนมเย็นไอสัตว์สรรหาทำที่หมายโอภาพเนี่ยจริงรถนมเย็นมาแล้วอ่ะมีรถชาไทยไหมรถชาไทยรถกาแฟโบราณอะไรเงี้ยรอแดกว่าเขาทำครีมอร่อยไงเออกระปุกละ10บาทเองนะครับซื้อครบ400บาทเก็บบินเอาไว้ถ่ายรูปแลกที่เพจอย่าลืมนะแลกที่เพจโอพับนะไม่ใช่แลกที่เคาน์เตอร์เซเว่นนะแลกที่เพจโอพับแล้วก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์ของนอนหนังแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับผมและถ้าใครกดแล้วนะครับกด Subscribe แล้วขอบคุณมากเลยครับแต่ฝากนิดนึงคือฝากกดกระดิ่งให้ด้วยครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปปั๊บเนี่ยมันจะได้เด้งหน้าฟีดไงจะได้เห็นคลิปป๊อปแล้วเรามาเม้าท์มอยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผม Deadpool and Wolverine เจอกัน24กรกฎาคมครับสวัสดีครับ